กันกันตถาวรประกาศข่าวดีเฉลยเพศลูกคนที่2แล้วเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ผันตัวมาเป็นพิธีกรอย่างเต็มตัวสำหรับกันกันตถาวรก่อนหน้านี้ภรรยาคนสวยพลอยอัยดากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2เรียกได้ว่าสมกับการรอคอยล่าสุดกันก็เลยมีการจัดปาร์ตี้เพื่อเฉลยเพศลูกคนที่2บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นซึ่งภรรยาพลอยอุ้มลูกตัวน้อยอยู่อีกไม่กี่เดือนก็เตรียมคลอดแล้วไม่นานก็จะได้เห็นหน้าลูกคนที่2พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วโดยภายในงานก็มีลูกโป่งที่เขียนว่า Boy and Girl ซึ่งคุณพ่ออย่างกันก็จะเตรียมลูกโป่งเพื่อเฉลยเพศลูกคนที่2พอลูกโป่งแตกได้เป็นรูปการ์ตูนมินนี่พร้อมกับลูกโป่งสีชมพูและซึ่งกันได้ลูกสาวยังสมใจลูกชายคนโตกำลังจะมีน้องสาวแล้วกำลังจะได้เป็นพี่ชายที่แสนดีเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก